ที่ยอมรับกันว่าปัจจุบันนี้ในบ้านเมืองของเรามีพวกประกอบมิจฉาชีพเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนๆมากทีเดียวและคงจะไม่ต้องไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเพิ่มปริมาณของพวกมิจฉาชีพทั้งนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ต้องยอมรับว่าพวกมิจฉาชีพนี้มีวิธีการประกอบแปลกๆใหม่ๆมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆซึ่งถ้าจะยกมาสาทยายกันให้ละเอียดก็คงจะต้องเกลืองหน้ากระดาษกันไปอีกหลายหน้าทีเดียว เพราะฉะนั้นจะไม่ขอแจกแจงรายละเอียดส่วนนั้นจะขอพูดถึงแต่เรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังในตอนนี้เท่านั้นพวกมิจฉาชีพพวกนี้เป็นพวกที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษซึ่งก็ต้องยอมรับกันอีกแล้วว่าความจริงมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะถ้ารู้จักบาปบุญคุณโทษคนพวกนี้คงจะไม่ประกอบอาชีพเป็นมิจฉาชีพคงจะไปประกอบสัมมาอาชีพกัน แต่ว่าในปัจจุบันนั้นสังเกตเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้จะยิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษหนักขึ้นไปอีกหรือจะเรียกว่ายิ่งประกอบการที่ชาวพุทธถือกันว่าเป็นบาปหนักยิ่งขึ้นสมัยก่อนนั้นพวกมิจฉาชีพมีมากก็จริงแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพระไม่นิยมหากินกับาศาสนาว่างั้นเถอะเพราะถือกันว่าพระสงฆ์และาศาสนานั้นเป็นของสูงและไม่ควรจะนำสิ่งชั่วร้ายไปแปดเปื้อนถ้าหากว่าใครขืนไปทำเช่นนั้น ก็จะถือว่าเป็นบาปนะตกนรกหมกไหมไปหลายกลับหลายกันแต่ถ้าว่าในปัจจุบันนั้นดูเหมือนว่าความเชื่อเช่นนี้จะลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหายจะเห็นได้ว่าพวกมิจฉาชีพมีจำนวนไม่น้อยชอบนําเอาเรื่องชั่วร้ายไปแปดเปื้อนพระศาสนาสร้างความเสื่อมเสียให้กับศาสนาเราจึงมีคำศัพท์เรียกคนพวกนี้ขึ้นโดยเฉพาะว่ามานศาสนา ผมมีเรื่องที่จะหยิบยกพฤติกรรมของมานศาสนาพวกนี้มาให้ฟังเป็นตัวอย่างสักเรื่องก็คือเรื่องพวกมารศาสนาที่ชอบมาหลอกลวงพระเมื่อตอนที่ผมครองเพศบพรรพชิตอยู่สิ่งหนึ่งที่ได้พบเห็นบ่อยๆก็คือพวกที่บากหน้ามาหาพระมาขอความช่วยเหลือขอข้าวกินบ้างมาขอเงินบ้างโดยอ้างเหตุผลจําเป็นต่างๆนานา,นาคนพวกนี้จับจุดอ่อนของพระได้ ว่าพระนั้นเป็นบุคคลที่มีจิตใจเมตตาและไม่ค่อยจะรู้เท่าทันพฤติกรรมของพวกมันเพราะพระนั้นจะถูกสอนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสอนให้มีความเมตตามาตั้งแต่วันแรกที่ห่มผ้าเหลืองซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เลยซึมซับอยู่ในวิสัยพระทุกรูปมารศาสนาทุกประเภทก็เลยช่วยโอกาสจับจุดอ่อนพวกนี้มาเป็นช่องทางหากินผมเจอเข้าบ่อยเรียกได้ว่ามาแทบทุกวันเลย พวกที่มาขอข้าวกินนั้นดีหน่อยไม่มีปัญหาอะไรของที่บินทบาตได้มาเหลือฉันก็แบ่งแบ่งกันไปไม่เป็นที่เรือด,ด้อนแก่ใครแต่พวกที่มาขอเงินนี่สิปัญหาใหญ่พวกนี้จะวางแผนมาอย่างดีแล้วก็จะทำอย่างแนบเนียนมากบางคนบอกว่ามาหาญาติหาไม่เจอญาติย้ายบ้านไม่ทราบที่อยู่ใหม่จะกลับต่างจังหวัดแต่ว่าไม่มีเงินค่ารถขอเงินค่ารถค่ากินในรถกลับบ้านบ้าง ซึ่งพระบางรูปเห็นสารรูปที่ผ่านการตกแต่งเพื่อตกตาของพวกมันแล้วก็ใจอ่อนยอมให้ไปบางพวกก็เลยถึงกับยกเรื่องร้ายๆให้พ่อกับแม่เช่นบอกว่ามาทำงานพ่อแม่ป่วยหนักอยู่ต่างจังหวัดไม่มีเงินกลับไปเยี่ยมบางทีก็บอกว่าแม่ตายกำลังจะเผาไม่มีเงินกลับไปร่วมงานไปเที่ยวหยิบยืมเงินเพื่อนฝูงแต่หาไม่ได้หาเพื่อนไม่เจอบ้างเจอแต่เพื่อนไม่ให้บ้างสารพัดเรื่องราวที่พวกมันกุขึ้นมา บางคนถึงกับร้องห่มร้องไห้ราวกับเสียอกเสียใจที่พ่อแม่ตายจริงๆพระท่านก็ใจอ่อนยอมให้ไปผมเองก็ให้ไปบ่อยๆซึ่งกว่าจะรู้ทันเล่เหลี่ยมคนพวกนี้ดีก็เมื่อได้ลาสิกขาออกมาครองเพศคาราวสาได้ร่วมปีเพราะเมื่อออกมาครองเพศคาราวสาก็เลยทําให้หูตาเริ่มกว้างไกลขึ้น แต่ตอนครองเพศบรรพชิตยอยู่นั้นมีบ่อยครั้งที่ต้องเสียเงินให้กับคนพวกนี้ไปซึ่งเงินที่ให้ไปนั้นก็เป็นเงินที่ญาติโย,ยมถวายมาบางทีก็ได้มาจากการที่ญาติโยมนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มากมายอะไรพอที่จะซื้อข้าวของเครื่องใช้จําเป็นได้แต่ก็ถูกมานาศาสนาประเภทนี้มาหลอกเอาอยู่บ่อยๆซึ่งผมก็มีห่วงอยู่ว่าเมื่อพวกมันตายแล้วไม่รู้ว่าจะไปตกนรกขุมไหน เพราะว่าเงินนั้นชาวบ้านเขาถวายพระมาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายก็อุทิศแล้วอุทิศอีกส่วนพระที่ให้พวกมันไปก็ให้ด้วยความเมตตาและบริสุทธิ์ใจมีอยู่ครั้งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งพาลูกอ่อนตัวยังแดงอยู่เลยมาในวัดมาเที่ยวยกมือไหว้ขอเงินพระปะลกปลกบอกว่าสามีพาไปคลอดที่โรงพยาบาลแล้วก็หนีไปทิ้งให้เธออยู่คนเดียวไม่ยอมรับกลับไปด้วยเธอก็ไม่มีเงินเสียค่าทำคลอด แต่ว่าหมอเห็นใจจึงให้ออกมาโดยให้เอาเงินค่ารักษาพยาบาลไปให้ทีหลังตอนนี้เธอไม่มีที่อยู่เที่ยวอ,อาศัยนอนตามศาลาวัดไปเรื่อยวันนั้นผมกับพระเพื่อน2อสารูปยืนคุยกันอยู่และเตรียมจะไปเรียนหนังสือแต่เมื่อได้เห็นสภาพและทราบเรื่องของเธอเช่นนั้นก็เลยทำให้สงสารคือสงสารเด็กตัวเล็กๆซึ่งยังแบะเบาะอยู่และเห็นใจจึงคิดหาทางช่วยเหลือ โดยเพื่อนคนหนึ่งเสนอให้เธอพาลูกกลับไปหาพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดซะและเพื่อเห็นแก่เด็กเพราะว่ายังเล็กมากไม่เหมาะที่จะนอนค้างอ้างแรมอยู่ตามที่สาธารณะแบบนี้เพราะว่ามันเต็มไปด้วยอันตรายเธอก็บอกว่าเธอไม่มีค่ารถพวกเราก็เลยบอกว่าเรื่องค่ารถเดี๋ยวจะจัดการหาให้เองแล้วถามเธอว่าต้องการสักประมาณเท่าไหร่เธอบอกว่าบ้านอยู่เชียงรายค่ารถไปถึงก็300กว่าบาทพวกเราในกลุ่มนั้นไม่มีใครมีเงินถึง300 แต่ก็ด้วยความเมตตาจึงรวบรวมเงินกันผมเองมีอยู่เกือบหนึ่งร้อยก็ให้ไปหมดเมื่อรวบรวมกันแล้วก็พอที่จะให้เธอคนนั้นเสียค่ารถกลับบ้านเธอก็รับเงินไปแล้วก็รับปากกับพวกเราเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะกลับบ้านไม่เที่ยวไปพาเด็กตลอนตลอนที่ไหนอีกพวกเราก็เชื่อใจและสบายใจที่ได้ช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากอีกคนหนึ่งแต่หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันผมกลับไปเยี่ยมเพื่อนพระอีกที่วัดหนึ่งก็บังเอิญเหลือเกินไปเจอกับผู้หญิงคนนั้นอีก ซึ่งเธอเองก็คงจะจำผมไม่ได้ตอนนั้นผมนั่งคุยกับเพื่อนที่ไปเยี่ยมเธอคนนั้นอุ้มลูกมาถึงก็เข้าไปยกมือไหว้เราทั้งสองคนแล้วก็เริ่มสาธยายเรื่องของตัวเองเธอเล่าเหมือนก,นกันกับที่เคยเล่าให้ผมและก็เพื่อนๆที่วัดสมณนัตวิหารฟังอย่างละเอียดเหมือนกับว่ามีใครเขียนบทให้ไปท่องจาผมเห็นเข้าก็จำได้แต่ไม่ได้พูดอะไรเพื่อนพระรูปนั้นได้ฟังเรื่องของเธอแล้วก็คิดจะช่วยเหมือนกันแต่ว่าติดปัญหาอยู่ที่ว่า เงินมีไม่ถึง300บาทเพราะพระอย่างพวกเราส่วนใหญ่จะรวยวิชาแต่จนทรัพย์ทั้งนั้นส่วนใหญ่จะตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนเอาเวลาส่วนใหญ่ไปเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาไปรับนิมนต์สักเท่าไหร่นักเพื่อนก็เลยให้ไปแค่5้บาทแล้วเธอคนนั้นก็ลงจากกุฏิไปขอพระรูปอื่นต่อไปผมเริ่มรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมมันาศาสนาพวกนี้ตั้งแต่บัดนั้นแต่หลังจากนั้นก็ยังเสียเงินให้กับพวกมันอีกจํานวนไม่น้อย เพราะว่าบางคนกุเรื่องน่าเชื่อถือมาสร้างเรื่องซะจนเราเคลิ้มไปด้วยผมมีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องของเรื่องบันทึกพิศวง์ที่จะเอามาเล่าในตอนนี้ตอนนั้นผมยังเป็นสาม,มเณรอยู่แล้ววันนั้นก็ได้ไปนั่งคุยอยู่กับพระที่สนิทกันรูปหนึ่งท่านมีชื่อว่าก,กวีปัจจุบันยังคงอยู่ที่วัดสมณนทวิหารพอดีวันนั้นมีพระรูปหนึ่งซึ่งสนิทกับหลวงพี่กวีเดินทางมาจากปากใต้ ก็มีของฝากติดไม้ติดมือมาตามธรรมเนียมติดมือติดไม้นี่เป็นสํานวนหรอกนะของฝากจริงๆเขาใส่ลังกระดาษมาไม่ได้แปะไว้กับมือพอมาถึงพวกสัมมเนนอย่างผมซึ่งค่อนข้างจะเหอของฟรีก็ไปหาเยี่ยมเผื่อฟลุกได้ของฟรีกินกันกันกบเข้าบ้างทั้งที่ปกติทุกครั้งที่มีอะไรก็พอจะแบ่งปันกันได้พวกเราก็แบ่งปันกันอยู่แล้วไม่ถือว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ได้แต่อย่างไร วันนั้นของฝากจากเพื่อนพระของหลวงพี่กวีก็คือสตอสดซึ่งพระรูปนั้นใส่ลังกระดาษมาอย่างดีแล้วก็ใช้เชือกไนล่อนชนิดที่ใช้ล่ามวัวในต่างจังหวัดผูกมาผมเป็นคนแก้ลังนั้นเองแก้เชือกไนลอนเส้นนั้นออกแล้วก็โยนไปวางไว้ใต้กุฏิเป็นต้นไม้แล้วก็มานั่งคุยกับพระรูปนั้นซึ่งผมเองก็พอรู้จักท่าน พวกเรานั่งคุยกันไปอยู่ที่หน้ากุฏิของหลวงพี่กวีและขณะที่นั่งคุยอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ30ปีท่าทางโทมสุดๆคือโทมทั้งร่างกายแล้วก็สีหน้าเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มอมแมมเหมือนเพิ่งเก็บมาจากกองขยะเขาเดินอย่างเสื่องมาที่ที่พวกเรานั่งคุยกันอยู่ใครคนหนึ่งเห็นเข้าก็เลยพูดขึ้นว่าท่าทางจะต้องเสียเงินอีกแล้วมั้ง ที่เขาคนนั้นพูดแบบนี้ก็เพราะคิดว่าชายคนนั้นจะเดินเข้ามาขอเงินพวกเราอีกและคงจะมีเรื่องทุกโศกชนิดพวกเราเกือบจะต้องพลอยหลังน้ําตาให้ด้วยเอามาเล่าให้ฟังอีกเป็นแน่และคงจะได้เงินจากพวกเราติดมือกลับไปอีกเช่นเคยโดยเฉพาะหลวงพี่กวีนั่งอยู่ด้วยเพราะเป็นที่ทราบกันว่าหลวงพี่กวีรูปนี้เป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเสียเงินให้กับคนพวกนี้มาไม่น้อยซึ่งดีไม่ดีอาจจะเสียเงินมากกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ด้วยกันซะอีกแต่ผิดคาด ชายคนนั้นเดินมาถึงที่ที่พวกเรานั่งอยู่ก็นั่งยองๆยกมือไหว้แล้วก็พูดว่าหลุงพี่มีบุหรี่ไหมขอผมสักตัวสิทุกคนก็มองหน้ากันเลือกลักที่นั่งกันอยู่มีน้อยคนที่สูบบุหรีเพราะว่าที่วัดสมนัตนั้นพระภิกษุสัม,มเนรส่วนใหญ่จะไม่สูบบุหรี่ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันนั้นก็คือสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยสูบบุหรีแต่ต่อมาท่านเลิกได้อย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บ,บรรดาพระภิกษุสัม,มเลูกวัด เป็นเหตุให้พระเถระรูป,ปอื่นๆชวนกันเลิกตามไปด้วยเมื่อพระเถระเลิกกันหมดพระภิกษุสัมมาเนนน้อยก็เกรงใจไม่กล้าสูบก็เลยต้องเลิกกันโดยปริยายแต่ก็มีบ้างบางรูปที่ยังสูบอยู่ซึ่งส่วนใหญ่จะติดมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นคารวาสแล้วก็ยังบวชไม่ได้นานหรือไม่ก็เพิ่งมาอยู่ที่วัดสมณนทวิหารและเมื่อได้ยินเช่นนั้นหลวงพี่กวีเจ้าของกุฏิก็เลยจัดการขอบุหรี่จากเพื่อนพระให้เขาคนนั้นรับบุหรี่ที่จุดเรียบร้อยแล้วไปสูบ ขณะที่สูบก็สอดสายสายตาไปที่โรงฉันซึ่งมีอาหารที่เหลือจากพระฉันเช้าวางอยู่ทุกคนก็เลยคิดกันว่าเขาคงจะหิวหลวงพี่กวีก็เลยถามไปว่าจะทานข้าวไหมเขาก็ส่ายหน้าและเดินไปนั่งที่มา้าใต้ต้นไม้ที่เพิ่งจะเอาเชือกในล่อนผูกลังใส่ของฝากไปโยนไว้เขากนนั้นนั่งมองกองเชือกนั้นอยู่จนกระทั่งบุหรี่หมดมวนเขาก็เดินมาที่พวกเรานั่งอยู่อีกคราวนี้มาถึงก็พูดว่าหลวงพี่ มีกาแฟไหมผมขอดื่มสักถ้วยสิหลวงพี่กวีเจ้าของกุฏิก็เลยต้องเข้าไปจัดการชงกาแฟมาให้ดื่มให้กับสุภาพบุรุษสุดโทมคนนั้นหนึ่งถ้วยเขาก็รับไปนั่งดื่มที่ม้าตัวเดิมแล้วก็นั่งมองเชือกเส้นนั้นต่อทุกคนก็ไม่ได้สนใจพูดคุยกันต่อจนกระทั่งเขาดื่มกาแฟหมดแล้วก็นําถ้วยมาส่งคืนพร้อมกับบอกว่าหลวงพี่ครับผมขอเชือกเส้นนั้นได้ไหมเขาบอกพร้อมกับชี้ไปที่กองเชือกซึ่งเพิ่งจะเอาทิ้งไป เชือกกองน,นั้นถือเป็นของเหลือใช้ที่ทุกคนไม่ต้องการแล้วจึงไม่มีใครห่วงพอเขาเอ่ยปากขอหลวงพี่กวีก็เลยออกปากยกให้ทันทีเอาไปสิขอบคุณมากครับเขบคาคนนั้นกล่าวด้วยน้ำเสียงเศร้าพร้อมกับยกมือไหว้หลวงพี่กวีแล้วก็เดินไปหยิบเชือกไนล่อนเส้นหนึ่งขึ้นมาถือเดินหายออกไปทุกคนก็ไม่ได้สนใจว่าเขาจะเอาไปทำอะไรก็เลยนั่งคุยกันต่อ จนกระทั่งถึงเวลาฉันเพนก็แยกย้ายกันไปโดยมีของฝากจากปักใต้ก็คือสตอติดมือกลับไปคนละฝักสองฝักหลังจากฉันเพนเสร็จอาบน้ำกำลังเตรียมตัวไปเรียนอยู่นั้นเพราะว่าช่วงนั้นมีเรียนช่วงบ่ายขณะที่อาบน้ำอยู่ก็ได้ยินเสียงผู้คนเดินคุยกันมาหลายคนอาบน้ำเสร็จก็ออกมาถามเด็กวัดว่าเขามีเรื่องอะไรกันเห็นผู้คนม,นมากันมากผิดสังเกตเด็กวัดคนหนึ่งก็เลยตอบว่ามีคนตายอยู่หน้าโบสถ์ เขาตอบแล้วก็วิ่งออกไปก็ไปดูคนที่ตายนั่นแหละว่าเป็นใครผมเองก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรมากเพราะเรื่องคนตายในวัดนั้นสําหรับว่าสมณัตดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาสามัญไปแล้วเพราะว่ามีอยู่บ่อยๆส่วนใหญ่ก็พวกจอนจัดพวกคนพิการบางทีก็เป็นพวกติดยาแอบมาเสพยาจนเกินขนาดถึงกับช็อกตายก็เลยไม่ได้สนใจอะไรขึ้นไปบนกุฏิจัดการห่มจีวรเตรียมตําราไปเรียนและคิดว่าตอนที่ไปเรียนจะแวะไปดูศพนั้นซะหน่อย เพราะว่าอุโบสถกับตึกเรียนอยู่ใกล้กันแล้วตอนไปก็ต้องเดินผ่านหน้าอุโบสถอยู่แล้วเมื่อผมไปถึงหน้าอุโบสถก็เห็นมีผู้คนมากมายห้อมล้อมกันอยู่พระในวัดก็ไปรวมกันอยู่หลายรูปหลวงพี่กวีก็เป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยผมก็เลยเกรเข้าไปยังกลุ่มพระที่ยืนอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อได้เห็นคนตายที่ว่านั้นผมเองถึงกับตกตะลึงเพราะว่าเขาคนนั้นเพิ่งจะคุยกับเราเมื่อก่อนเที่ยงนี่เอง ก็เป็นคนคนเดียวกันกันกบที่ไปขอบุหรี่แล้วก็กาแฟจากหลวงพี่กวีบัตรนี้รั่งเขาห้อยตองเตงอยู่ที่ต้นแก้วข้างอุโบสถเชือกที่ใช้ผูกคอตายก็คือเชือกเส้นที่ขอหลวงพี่กวีมาหลวงพี่กวีก็ยืนหน้าซึมอยู่ในนั้นด้วยผมเองเข้าใจความรู้สึกของแกแหละก็เลยไม่ได้พูดอะไรกันมากได้แต่ยืนสายหน้าด้วยความสงสารเขาส่วนชาวบ้านและเด็กวัดก็พากันวิพากษ์วิจารณ์ถึงคนนั้นไปต่างๆหนาทั้งก็เพราะว่าเขาคนนั้นเป็นคนแปลกหน้า ไม่เคยมีใครเห็นหน้าเขามาก่อนก็เลยไม่มีใครคุ้นหน้าคุ้นตากันสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิชื่อดังก็มาถึงแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการอะไรกับศพนั้นได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มาและสักครู่ถัดมาก็มีเจ้าหน้าที่ของมูล,ลนิธิชื่อดังอีกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นคู่แข่งของมูล,ลนิธินั้นก็มาถึงแต่เมื่อมาเห็นคนของมูล,ลนิธิคู่แข่งอยู่แล้วเขาก็ไปยึดพื้นที่ไว้ได้เรียบร้อยผู้ที่มาทีหลังก็เลยต้องจ่อยกลับไป สักครู่ใหญ่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงแต่คุณผู้ฟังลองโปรดสังเกตดูนะว่าเจ้าหน้าที่มูลลนิธิมักจะไปถึงที่เกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเสมอและจะเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่มีคนตายภายในวัดสมนัตทั้งที่วัดสมนัตวิหารอยู่ใกล้กันกับโรงพักนางเลิงขนาดหมาวิ่งไล่กันยังไม่ทันหอบเลยพอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงก็จัดการสอบสวนถามคนโน้นถามคนนี้ตามธรรมเนียมแล้วไทยมุงก็ทยอยกันกลับพระมุงก็แยกย้ายกันไปเรียน เพราะถ้าตำรวจมาถึงแล้วก็หมายความว่าเรื่องนั้นก็คือจบลงแล้วเรียบร้อยแล้วเรื่องของชายคนนั้นก็เงียบหายไปเพราะว่าเขาไม่มีอะไรให้ต้องจดจํารําลึกถึงเลยชื่อเสียงเรียงนามก็ไม่มีใครรู้เป็นใครมาจากไหนก็ไม่มีใครทราบเรื่องนั้นเงียบหายไปนานจนกระทั่งผมอุปสมบทเป็นพระภิกษุและบังเอิญที่กุฏิที่ผมอยู่มีโทรศัพท์ใช้แล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าทั้งวัดผมเป็นคนนอนดึกที่สุด ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมมักจะมานั่งเขียนหนังสือตอนหลังจากเที่ยงคืนบางทีก็อ่านหนังสือเพลินๆติดเป็นนิสยัยมาตราบจนทุกวันนี้เมื่อผมเป็นพระแล้วก็พอดีมีพระรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อมหาชำนาญท่านเรียนจบปริญญาตรีทางด้านศึกษาจากวิขขทยทาลัยสุโขทัยธรรมธิราชและต่อมาก็ได้ลาศิกขาไปรับราชการครูอยู่ที่พิจิตรหลวงพี่มหาชำนาญผู้นี้เป็นคนที่ชอบส่งเสริมคน คือท่านเป็นคนที่มีอุดมการณ์ในเรื่องส่งเสริมการศึกษาเมื่อท่านไปเป็นครูอยู่ต่างจังหวัดเห็นลูกศิษย์คนไหนเรียนเก่งมีแววจะเอาดีได้ท่านก็จะเรียกมาสอนมาติวให้เป็นพิเศษและเมื่อจบมัธยมศึกษาปลายแล้วก็จะพาขึ้นมาสอบเอนทรานถ้าใครสอบได้และไม่มีทุนท่านก็จะเป็นคนส่งเสียอีกโดยจะเอามาฝากไว้กับเพื่อนที่วัดสมนัตวิหารก็คือเป็นพระอยู่ปัจจุบันลูกศิษย์ของท่านเรียนอยู่วิทยาลัยดังๆในคณะดีๆ หลายคนที่ผมจําได้นั้นก็มีนักเรียนใน100ร้อยจปรอสองสามคนมีนักศึกษาแพทย์อีกสองสามคนและท่านก็จะส่งมาทุกปีก่อนที่ผมจะลาสิกขาประมาณเดือนเศษพี่มหาชนานําาาญก็ได้ส่งลูกศิษย์มาสอบเอนทรานอีกรุ่นหนึ่งซึ่งมีจํานวนเกือบสิบคนโดยให้มาพักที่วัดสมนัสวิหารอีกตามเคยและพี่มหาก็พาเด็กเหล่านั้นมารู้จักกับผม เพราะเมื่อตอนที่ครองเพศบรรปะชิตยอยู่ด้วยกันผมกับพี่ชำนาญน,นั้นถือว่าสนิทสนมกันมากในจํานวนเด็กกลุ่มนั้นมีเฉพาะผู้ชายก็เลยมีหลายคนที่สนิทสนมกับผมแต่ผมจําชื่อเขาไม่ค่อยได้เพราะว่าบางคนเจอกันเพียงชั่วครู่ชั่วคราวคือเพียงแค่สอบเอนทรานเท่านั้นสอบเสร็จแล้วก็พากันกลับไปที่สอบได้ถ้าพ่อแม่มีเงินส่งเสียก็จะขึ้นมาเรียนแต่ไปพักที่อื่นไม่ค่อยได้เข้ามาในวัด แต่พวกที่พ่อแม่ไม่มีเงินส่งเสียพี่มหาชำนาญรับอุปการะเองก็จะให้มาพักอยู่กับเพื่อนพระของแกในวัดส่วนพวกที่สอบไม่ได้ก็หายหน้าไปเลยไม่ได้เจอกันอีกเลยผมยอมรับว่าเด็กที่พี่มหาชำนาญคัดเลือกมานั้นมีคุณสมบัติแห่งความเป็นคนรักดีทุกคนสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือเรื่องการเอาใจใส่ในการเรียนขณะที่มาพักที่วัดสมนัตนั้น เื่อเตรียมตัวสอบพวกเขาก็จะขยันอ่านหนังสือกันอย่างจริงจังไม่เล่นไม่เที่ยวแล้วก็อ่านกันจนดึกดึกดืก่นดื่นบางคืนก็แยกย้ายกันไปอ่านตามบริเวณต่างๆภายในวัดซึ่งมีไฟฟ้าติดส่องสว่างอยู่เกือบทั่วบริเวณวัดโดยเฉพาะบริเวณสําคัญอย่างเช่นหน้าโบสถ์หน้าวิหารตามศาลาสาธารณกุศลต่างๆมีอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่นอนกําลังนั่งเขียนหนังสืออยู่จำไม่ได้ซะแล้วว่าเขียนเรื่องอะไร อยู่ๆก็มีใครคนใดคนหนึ่งมาเคาะประตูเรียกผมก็ลุกขึ้นไปเปิดปรากฏว่าเป็นเด็กที่พี่มหาพามาฝากให้ดูหนังสือเพื่อสอบเอนทรานแต่ผมไม่รู้จักชื่อแกผมเห็นเด็กคนนั้นยืนหน้าตื่นอยู่หน้ากุฏิก็เลยถามออกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าหลวงพี่ครับมีคนผูกคอตายเขาพูดเสียงรัวๆด้วยความตกใจที่ไหนอีกละ่ะที่ข้างโบสถ์ครับหลวงพี่หลวงพี่โทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจสิครับ เขาคงจะเห็นว่าที่กุฏิผมมีโทรศัพท์ใช้แล้วก็คงจะเป็นเหตุนี้กระมังที่เขาเจาะจงมาเคาะประตูเพื่อบอกข่าวนั้นยังไม่ต้องรอกเดี๋ยวหลวงพี่จะลงไปดูก่อนผมบอกเขาแล้วก็ปิดประตูเดินลงกุฏิไปเด็กชายคนนั้นเดินนำหน้าไปอย่างกระตือรือร้นพอไปถึงหน้าโบสถ์ผมก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่เขาพูดถึงเลยเขาเองก็งงแต่ก็ยืนยันว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่นี้มันเห็นใครคนใดคนหนึ่ง มาผูกคอตายห้อยตรงเตงอยู่ที่ต้นแก้วใหญ่ข้างโบสจริงๆนะเขาชี้ให้ดูที่ต้นแก้วต้นนั้นซึ่งเป็นต้นเดียวกันกับที่ชายนิรนามคนหนึ่งมาผูกคอตายเมื่อสองสปีที่แล้วเธอตาฝาดไปละมั่งไม่เห็นมีใครเลยนี่ผมบอกเขาทั้งที่ในใจก็เริ่มคิดแล้วแหละว่าวิญญาณเขาคนนั้นคงจะมาเล่นตลกอะไรกับเด็กคนนี้เข้าให้แล้วเขาคนนั้นสั่นหัวเดี้ยเดี้ยเขาเองก็ไม่ถียง เพียงแต่ยืนยันว่าได้เห็นคนที่มาผูกคอตายห้อยตรงเตงอยู่ตรงนั้นจริงๆเรานะ่ะขยันดูหนังสือมากเกินไปแล้วประสาทหลอนแล้วรู้ไหมคืนนี้ไปพักซะก่อนเถอะปผมเองก็หาอุบายให้เขาไปจากที่นั่นซะเพราะไม่อยากบอกเขาว่าที่เห็นนะ่ะคือผีกลัวเด็กจะขวัญเสียไม่เป็นไรหรอกหลวงพี่เดี๋ยวผมนั่งพักอีกครู่เดี๋ยวก็คงจะหายงั้นก็ไปดูหนังสือที่อื่นก็แล้วกันไปดูกับเพื่อนๆที่หน้าวิหารก็ได้ผมแนะนํา เพราะเห็นว่าที่หน้าวิหารนั้นมีเพื่อนๆหลายคนที่ไปนั่งอ่านหนังสืออยู่เขาคนนั้นไม่พูดอะไรผมก็เลยเดินกลับมากุติมานั่งเขียนหนังสือต่อแต่เขียนต่อไปได้ครู่ใหญ่เด็กคนเดิมก็วิ่งมาตามอีกแล้วก็บอกว่าเห็นคนผูกคอตายที่เดิมเขายืนดูอยู่ตั้งนานจนแน่ใจว่าตัวเองตามไม่ฝาดก็เลยมาตามผมผมทราบได้ทันทีว่าวิญญาณเขาคนนั้นคงเล่นตลกกับเด็กคนนี้อีกแน่แล้วก็เลยลงไปดูอีกทีหนึ่ง ปรากฏว่าไม่เห็นสิ่งที่เขาคนนั้นพูดอีกเช่นเคยผมก็เตือนอย่างเดิมพร้อมกับย้ำว่าคืนนี้ให้หยุดอ่านหนังสือได้แล้วแล้วก็ไปพักซะเพราะว่ามันดึกแล้วแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์ด้วยส่วนตัวผมก็กลับมาถึงกุฏิก็จัดการจุดทูบจุดเทียนไหว้พระสวดมนต์ซึ่งเป็นปกติของผมอยู่แล้วและตอนนั้นก็ยังไม่ง่วงเมื่อไหว้พระสวดมนต์เสร็จก็เลยทําการกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาคนนั้นแล้วก็บอกว่าอย่ามาหลอกหลอนเด็กๆมันเลย เด็กๆพวกนั้นตั้งใจมาอยู่เพื่อศึกษาเล่าเรียนอย่าไปทําให้พวกเขาเสียขวัญเลยแล้ววันรุ่งขึ้นผมก็ไปดูที่ต้นแก้วอีกครั้งปรากฏว่าพบเชือกเส้นที่ชายคนนั้นใช้ผูกคอตายร่วงลงมากองจมดินอยู่ที่โคนต้นแก้วผมหยิบเชือกเส้นนั้นมาแล้วก็พูดในใจเหมือนกับที่บอกเขาตอนที่กรวดน้ำเม,มื่อคืนนี้ คืนต่อมาเด็กคนนั้นและเพื่อนๆก็ไปอ่านหนังสือที่นั่นกันอีกแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครเห็นคนมาผูกคอตายจนกระทั่งเด็กๆก,กลุ่มนั้นสอบเอนทรานเสร็จและกลับบ้านไปขณะที่รอฟังผลอยู่นั้นผมลาสิกขาออกมาพอดีก็เลยไม่ทราบว่าเด็กชายคนนั้นเอนทรานได้หรือไม่และไม่ได้ทราบว่าวิญญาณของเขาคนนั้นมาหลอกมาหลอนใครอีกหรือเปล่า มาฟังเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งของคุณฉลองเจยาคมกันบ้างนะคะเป็นเรื่องกลิ่นทูปเรียกวิญญาณค่ะคุณฉลองเจยาคมบอกว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือแล้วก็จะอ่านทุกแนวซึ่งอันที่จริงแรกเริ่มเดิมทีนั้นก็ไม่ได้มีนิสัยรักการอ่านแต่อย่างใดแต่ก็มีเหตุให้ต้องมาสนใจหนังสือซึ่งจะขอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเผื่อว่าอาจจะเกิดประโยชน์กับบางท่านบ้าง เรื่องมีอยู่ว่าเริ่มแรกทีเดียวนั้นเป็นคนติดเพื่อนมากชอบคลุกคลีอยู่กับเพื่อนฝูงชอบมีชีวิตอยู่ท่ามกลางเสียงพูดคุยสนุกสนานของเพื่อนฝูงจนกลายเป็นนิสัยพอนานๆเข้าก็เลยกลายเป็นคนติดเพื่อนอยู่คนเดียวเงียบๆไม่ได้ด้วยตอนเป็นสัม,มเณรคือหนักที่สุดโดยเฉพาะตอนอยู่ต่างจังหวัด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเหมือนที่เล่าไปในตอนต้นว่าที่วัดรักิตวันวัดแรกที่เคยบวชแล้วก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่นั้นมีเพื่อนสัมมเนเนยอยู่มากมายมากกว่า400รูปคุณผู้ฟังลองคิดดูก็ละกันว่าคน400รอคนอยู่ร่วมกันมันจะสนุกสนานอื้ออึงแค่ไหนคน400รคนมาอยู่กันเป็นปีๆเวลาอยู่ด้วยกันเรียนด้วยกันกินด้วยกันไม่ใช่รวมกันเพียงชั่วครู่ชั่วคราวเหมือนตอนประชุมสัมมนานนะแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเลย อีกทั้งเรื่องของกฎระเบียบข้อหนึ่งของวัดบังคับให้ต้องเรียนหนังสือด้วยกันคือช่วงหัวค่ำทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าอาจารย์ผู้ควบคุมกลัวว่าจะแอบนอนก็เลยวางกฎให้อ่านหนังสือด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ซึ่งว่าไปแล้วก็มีส่วนดีอยู่เหมือนกันคือบรรยากาศร,รอบ ชวนให้ขยันเรียนบ้างก็ทากันบ้านบ้านกระทองอะไรอยู่เปล่าเปล่าทำให้พลอยคึกคักขึ้นมาแต่ถ้าอยู่ห้องเง,งียบๆคนเดียวบรรยากาศชวนนอนก็น่านอนมากกว่าทนทบทวนดูหนังสือแต่ว่าในส่วนไม่ดีของมันก็มีอยู่ที่ว่าเป็นการฝึกนิสัยรวมกลุ่มให้ผมซะจนชินต่อการดูหนังสือเป็นกลุ่มเป็นพวก เมื่อมาอยู่คนเดียวงิบเงียบก็เลยไม่ค่อยมีอารมณ์ดูหนังสือและใจก็คิดแต่จะไปหาเพื่อนไปพูดคุยกับเพื่อนอย่างเดียวต่อมาก็สำนึกได้ว่าการพูดคุยสวนเสียหาอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงน,น,นานๆเกินพอดีนั้นทำให้เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์พอมีอายุมากขึ้นอีกหน่อยก็เริ่มรู้สึกตัวเลยหาทางที่จะขังตัวเองไว้ในห้องเพื่อจะให้อยู่คนเดียวงิบเงียบสบ้างแต่ว่าแรกเริ่มนั้นมันช่างรู้สึกทรมานเสลือเกินเมื่ออยู่คนเดียวงิบเงียบ จิตมันก็คิดแต่จะไปหาเพื่อนไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งซึ่งผมรู้ดีว่าถ้าลองไปจับกลุ่มคุยกันแล้วก็ต้องเสียเวลาไปโดยปล่าประโยชน์อีกไม่น้อยเป็นแน่จึงข่มใจขังตัวเองไว้ในห้องและพยายามหาอะไรทําเพื่อให้รู้สึกเพลิดเพลินอยู่ติดห้องได้บ้างก็พอดีว่ามีกุฏิอยู่ข้าง ที่มีพระเถระรูปหนึ่งซึ่งอายุมากแล้วแต่ว่าเท่าที่ผมรู้จักท่านมาไม่เคยเห็นท่านไปนั่งพูดคุยกับใครที่กุฏิไหนจะพูดคุยหรือทําธุระอะไรกับใครบ้างก็ตอนไปสวดมนต์ด้วยกันไปประกอบพิธีกรรมเช่นสวดศพด้วยกันไปสวดมนต์ฉันเพลงด้วยกันแค่นั้นแต่ถ้ากลับมากุฏิแล้วท่านจะปิดประตูเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในกุฏิท่านอยู่เงียบแบบนั้นจนกระทั่งได้เวลาออกมาอาบน้ําเจอใครท่านก็จะพูดคุยด้วยเล็กน้อยอาบน้ําอาบท่าเสร็จ กลับเข้ากุฏิแล้วก็จะเก็บตัวเงียบอยู่ในนั้นอีกจนกระทั่งได้เวลาออกประกอบธุรกิจอะไรอีกเช่นมาออกสวดศพหรือไปไหว้พระสวดมนต์ครั้นทําธุระนั้นเสร็จแล้วท่านก็จะกลับกุฏิทันทีแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่ในนั้นท่านปฏิบัติตัวแบบนี้มาช้านานได้ยินพระรุ่นก่อนๆบอกว่าท่านปฏิบัติตัวเช่นนี้มาตั้งแต่บวชใหม่ๆและปฏิบัติเรื่อยมาต่อเนื่องมากกว่า20ปีแล้ว ผมเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าท่านทำอย่างนั้นทำยังไงถึงจะเก็บตัวได้คนเดียวงิบเงียบถึง20กว่าปีวันหนึ่งก็เลยเข้าไปปรึกษาท่านท่านแนะนำมาว่าก็คุณลองหาอะไรทำดูสิทำให้มันเพลินเจนลืมเรื่องเพื่อนแต่พยายามหาสิ่งที่ตัวเองชอบและทำได้นานๆมันจะผูกตัวเราไว้ได้นานอย่างผมนี้ก็ดูพระ ผมชอบพระมาแต่ไหนแต่ไรวันๆผมก็นั่งดูพระเครื่องที่สะสมไว้ดูแล้วดูอีกก็ไม่เบื่อจึงไม่อยากจะไปไหนอยากจะดูพระอย่างเดียวก็จริงอย่างที่ท่านว่าเพราะทุกครั้งที่ผมไปกุฏิก็จะเห็นท่านนั่งส่องแว่นขยายดูพระเครื่องอยู่ทุกครั้งไปและที่กุฏิของท่านก็มีพระเครื่องมากมายท่านเก็บสะสมไว้บ้านก็เช่ามาบ้างก็มีคนเอามาถวายบ้างก็มีคนเอามาแลกและคนที่ไปมาหาสู่ท่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนิยมพระเครื่องเหมือนกัน บางคนมาเพื่อเอาพระมาให้ท่านช่วยดูเพราะพวกเขาถือกันว่าท่านเป็นเซียนพระคนหนึ่งและเป็นเซียนที่เชื่อถือได้บางคนก็มาเพียงเพื่อพูดคุยสนทนากันเรื่องพระเรื่องบางคนก็มาเพียงเพื่อขอดูชมพระเรื่องที่ท่านสะสมไว้เพราะเป็นที่ทราบกันว่าท่านมีพระเครื่องดีๆที่หายากหลายองค์และหลายองค์ก็เคยมีคนมายืมไปส่งประกวดได้รางวัลชนะเลิศมาในห้องท่านเห็นมีกล่องรางวัลซ้อนกันอยู่หลายกล่อง ท่านก็ไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับรางวัลพวกนั้นเลยจึงเก็บวางซ้อนๆกันไว้ไม่ต่างอะไรกันกับถ้วยจานครั้นได้รับคาแนะนําแบบนั้นแล้วผมก็เลยเอาอย่างบ้างคิดว่าจะลองสะสมพระเครื่องดูและลองหัดดูพระเผื่อว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นเซียนแต่เนื่องจากพื้นฐานจิตใจไม่ได้นิยมชมชอบในเรื่องนั้นก็เลยพยายามฝืนใจตัวเองทําได้อยู่ไม่นานก็เริ่มรู้สึกเบื่อเมื่อเห็นว่าไม่ใช่สิ่งที่เราชื่นชอบ หลังจากเลิกสะสมพระเลิกใฝ่ฝันที่จะเป็นเซียนพระเครื่องผมก็มองหาอะไรทำต่อไปด้วยหวังว่าจะสามารถพบสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วก็สามารถยึดตัวเองไว้กับห้องได้มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชื่นชอบกล้วยไม้เขาคนนั้นเรียนจบปริญญาโททางด้านการค้าจากต่างประเทศแต่ต่อมาก็สะสมกล้วยไม้เที่ยวหาพันกล้วยไม้ต่างๆมาเลี้ยงสะสมไว้และเอาใจใส่อย่างดีวันๆก็ไม่ทำอะไรเสร็จจากงานแล้วก็มาวุ่นวายอยู่แต่กับเรื่องสวนกล้วยไม้ เรื่องสร้างไว้อย่างดีใกล้ๆบ้านต่อมาหนักๆเข้าถึงกับลาออกจากงานมาดูแลกล้วยไม้อย่างเดียวคราวนี้ภรรยาก็ทนไม่ไหวก็เริ่มบ่นให้ฟังแต่ว่าแทนที่เขาจะลดเรื่องสนใจกล้วยไม้กลับย้ายนิว่าสถานมานอนที่เรือนกล้วยไม้เลยผมได้ทราบอย่างนั้นก็คิดว่ากล้วยไม้คงจะมีอะไรดีที่ทำให้คนสามารถสนใจถึงกับเลือกหย่ากับภรรยาได้เมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราจะมาเลี้ยง อาจจะทําให้เราสนใจจนลืมความเฮฮาท่ามกลางเพื่อนฝูงผมยังก็เลี้ยงอยู่ได้ระยะหนึ่งจนถึงวาระที่มันออกดอกก็ดีใจใหญ่เพราะมันออกมาคราวเดียวกันทุกกระถางก็ภูมิใจอยู่เหมือนกันที่เห็นต้นกล้วยไม้เล็กๆที่ติดกระถางมาแต่ก็ได้แค่ชื่นชมความงามของสีสันดอกไม้อยู่ไม่กี่วันเช้าวันหนึ่งขณะออกบินทบาทกลับถึงกุฏิใจก็หายวับเมื่อเห็นดอกกล้วยไม้หายหมดเหลือเพียงใบกับก้านเขียวยอมรับ ว่าตอนนั้นโมโหเหมือนกันแต่ก็พยายามระงับอารมณ์สืบสืบสบจนได้ความว่าที่ททดอกไม้หายเกลี้ยงแบบนั้นเป็นเพราะว่ามีเด็กข้างวัดมาแอบตัดตอนที่พระแล้วก็เด็กวัดออกไปบินธบาตในตอนเช้าเด็กพวกนั้นตัดเอาไปขายให้พวกรับปริญญาบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงพอดีเสียดอกไม้ไปเช่นนั้นอารมณ์ก็เริ่มหงุดหงิด มาคิดดูก็รู้สึกว่าการทําแบบนั้นมันไม่ถูกการเลี้ยงกล้วยไม้ไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ควรทําเลี้ยงไว้แล้วก็เกิดห่วงเมื่อหายไปก็เสียดายจิตก็เลยผูกติดอยู่กับกิเลสเปล่าๆในที่สุดก็เลยตัดสินใจเลิกเลี้ยงกล้วยไม้ใครมาหาก็แจกไปหมดเลิกเลี้ยงกล้วยไม้แล้วมานั่งคิดว่าจะทําอะไรต่อไปดีเพราะว่าถ้าให้เก็บตัวอยู่คนเดียวงิยงๆโดยไม่ทําอะไรทั้งวันคงทําไม่ได้แน่แล้วก็ในขณะที่กําลังคิดหาวิธีอยู่นั้นพอดี มีโยมข้างวัดคนหนึ่งมาบน่นเรื่องสามีของแกให้ฟังบอกว่าสามีนั้นวันๆไม่ทําอะไรได้แต่นั่งอ่านหนังสือเมื่อถามว่าอ่านหนังสืออะไรก็ได้รับคําตอบว่าหนังสือนิยายจีนประเภทกําลังภายในอะไรทํานองนั้นผมเองก็พอรู้จักสามีโยมคนนั้นเห็นเดินผ่านมาทางวัดอยู่บ่อยๆแล้วก็ได้เห็นแกถือหนังสือนิยายจีนติดมาด้วยทุกครั้งเมื่อสอบถามต่อไปก็ได้ความว่าแกไปเช่าหนังสือเหล่านั้นมาจากร้านเช่าหนังสือในตลาดทุกวนัน เมื่อทราบเช่นนั้นผมก็ได้ความคิดใหม่พอดีที่วัดสมนัตวิหารนั้นมีห้องสมุดด้วยไม่ใหญ่โตอะไรมากมายนักแต่ก็มีหนังสืออยู่พอสมควรหลังจากนั้นก็ไปนค้นหนังสือในห้องสมุดค้นพบหนังสือชุดมหาลาัยเหมืองแรกข,ของคุณจินปัญจพันธ์หรือว่าอาจินปัญจพันธ์ก็ขนมาอ่าน ครานี้แหละครับติดหนึบเลยใครมาชวนไปไหนก็ไปนั่งคุยกุฏิใครไม่ไปอีกเลยเพราะว่างจากกิจของสงและนี่ก็คือที่มาของการเขียนหนังสือในตอนหลังเพราะมาระยะหลังได้อ่านฟ้าเมืองไทยของอาจินปัญจพันธ์ประจําเห็นในหนังสือนั้นเปิดโอกาสให้กับคนที่รักการเขียนลองเขียนส่งไปดูก็เอากับเข้าบ้างเขียนไปครั้งแรกไม่ผ่านแต่ครั้งหลังๆก็ผ่านเรื่องได้ตีพิมพ์เรื่องหนึ่งดีใจใหญ่คราวนี้ขยันเขียนขยันอ่านอ่าน,านทุกประเภท การอ่านมากนี่ก็ดีเหมือนกันนะทําให้เราได้รู้อะไรมากขึ้นทําให้โลกกระทัดกว้างขึ้นเพียงไม่ทันข้ามปีผมก็อ่านหนังสือในห้องสมุดเกือบหมดทุกเล่มเพราะว่าอ่านหนังสือมากแบบนี้ทําให้ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเข้าซึ่งเป็นหนังสือแปลแปลมาจากตําราจีนเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณจําไม่ได้ซะแล้วว่าชื่อหนังสืออะไรจําได้ว่าผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องการบูชาศพแล้วโลกวิญญาณ มีอยู่ตอนหนึ่งเขาบอกว่ากลิ่นธูปนั้นสามารถเรียกวิญญาณคนที่ล่วงลับไปแล้วให้กลับมาปรากฏตัวได้เขาอ้างตำราเก่าของจีนอีกเล่มหนึ่งบอกว่านักบวชของจีนโบราณบันทึกไว้เช่นนั้นวิญญาณที่ล่วงลับไปแล้วยังอยู่ในโลกนี้ได้ก็เพราะว่าการได้กลิ่นธูปและกลิ่นธูปสามารถเรียกวิญญาณให้มาพบกับคนที่ต้องการได้ผมเคยถามเรื่องนี้กับผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้รับคําแนะนําว่าที่เขาจุดธูปตลอดเวลาที่ตั้งบําเพ็ญกุศลนั้น ก็เพื่อต้องการเรียกวิญญาณให้มาอยู่ในที่นั้นไม่ให้ล่องลอยไปไกลเพื่อจะได้เห็นญาติพี่น้องที่มาร่วมกันจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติพี่น้องร่วมกันอุทิศให้ขณะที่บำเพ็ญกุศลตามประเพณีซึ่งก็ไปสอดคล้องกับเรื่องความเชื่อของนักบวชจีนต่อมาหลังจากที่ผมลาสิขาออกมาแล้วก็ได้รับข่าวอันแปลกประหลาดอย่างหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องเท,ท็จจริงแค่ไหนแต่ช่วงนั้นมีการพูดถึงกันมากทีเดียวนั่นคือเรื่องที่ว่า มีหนุ่มสาวลูกเศรษฐีคู่หนึ่งแต่งงานกันแล้วเสร็จจากงานเลี้ยงขณะขับรถกลับเรือนหอซึ่งสร้างไว้ราคาเรือนล้านก็เกิดอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตทั้งคู่ต่อมาวิญญาณหนุ่มสาวคู่นั้นก็ไปเข้าฝันพ่อแม่บอกว่าอย่าเพิ่งเผาศพของเขาทั้งสองนะให้เอาศพไปไว้ที่เรือนหอที่เขาอุตส่าห์ร่วมกันสร้างไว้หมายจะให้เป็นรังรักพวกเขาจะขออยู่ร่วมกันที่นั่น6เดือน พ่อแม่ก็ทําตามเอาศพไปตั้งไว้ที่เรือนหอราคาเรือนล้านแห่งนั้นแล้วจุดทูบไว้หน้าศพตลอดเวลาต่อมามีข่าวมาว่าวิญญาณเขาทั้งสองปรากฏให้คนที่ไปเฝ้าเรือนหลังนั้นเห็นคนก็เกิดความกลัวโกโยแนบออกจากบ้านไปและไม่มีใครกล้าไปเฝ้าอีกเลยสำครคนข้างๆบ้านยังพูดกันว่าตอนกลางคืนพวกเขาได้ยินเสียงโหยหวนจากบ้านหลังนั้นในที่สุดก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปเฝ้าอีกเลย อาศัยที่พ่อแม่ของคนทั้งสองเป็นผู้มีอันจะกินจึงพยายามใช้เงินที่มีอยู่เพื่อจ้างคนไปเฝ้าศพลูกทั้งสองให้ได้โดยออกค่าจ้างให้เดือนละเป็นหมื่นแล้วก็ยังยกบ้านหลังนั้นให้ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าเขาคนนั้นจะต้องไปเฝ้าศบโดยดูแลจุดทูบไว้ไม่ให้ขาดตลอดเวลา6เดือนพอครบ6เดือนก็ทําการเผาศบนั้นหลังจากนั้นก็ยกบ้านหลังนั้นให้กับผู้เฝ้าเป็นค่าตอบแทนช่วงนั้นข่าวนี้ดังพอสมควรซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่า เท็จจริงอย่างไรเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ไปดูตอนนั้นงานยุ่งแต่ว่าคนที่นำข่าวมาบอกก็เป็นคนที่เชื่อถือได้วันหนึ่งผมไปเยี่ยมพระที่นับถือกันรูปหนึ่งก็เลยเอาเรื่องนั้นไปคุยกับท่านแล้วก็วิจารณ์กันว่าทำไมจึงต้องจ้างคนไปจุดทูบอยู่ตลอดเวลา6เดือนเอาลงศพไปวางไว้เฉยๆจนครบ6เดือนและก็เผาไม่ได้หรือแล้วที่ชาวบ้านพูดกันว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนนั้น เป็นเสียงของอะไรถ้าเป็นเสียงครวนครางของวิญญาณทั้งสองนั้นพวกเขาร้องทำไมก็ในเมื่อเขาทั้งสองเป็นผู้ปรารถนาที่จะอยู่ด้วยกันเองพระท่านนั้นนับว่าเป็นผู้รู้ผ่านการศึกษาทั้งทางโลกและก็ทางธรรมมาพอสมควรท่านก็วิเคราะห์ไปว่า ที่เขาต้องมีการจุดทูบตลอดเวลา6เดือนนั้นก็เพราะว่าต้องการให้กลิ่นทูบเรียกวิญญาณทั้งสองไว้เพราะว่าคนทั้งสองต้องการจะอยู่ด้วยกันทั้งวิญญาณและร่างกายส่วนที่ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงร้องนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าวิญญาณถูกรบกวนคือปกติคนเรานั้นเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะหลุดออกจากร่างแล้วก็จะยังไปยังที่ที่ควรไปคือถ้าถึงวาระตายจริงๆนะ ยมทุตก็จะนําไปยังนรกภูมิแต่ถ้ายังไม่ถึงกําหนดตายแต่มาด่วนตายซะก่อนวิญญาณก็จะเที่ยวล่องลอยอย,อยู่ที่เขาเรียกกันว่าสัมภเวสีก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งของวิญญาณที่ล่องลอยหรือที่เรารู้จักกันว่าสัมภเวสีนั่นเองจะไปยังที่ที่ควรไปก็เมื่อถึงวาระตายแล้วจริงๆจึงจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่แต่ว่าบางตํารานะคะคุณผู้ฟังก็พูดแตกต่างกันไปว่าวิญญาณคนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นบางทีก็หลุด วนเวียนไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆในโลกนี้เพราะเหตุนี้เราจึงได้มีโอกาสเห็นวิญญาณปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆก็ที่เรียกกันว่าผีหลอกนั่นแหละก็ไม่รู้จะเชื่อใครดีคุณผู้ฟังก็ลองพิจารณาเอาเองก็แล้วกันบีเองก็ไม่ขอยือนยันอย่างหนึ่งอย่างใดนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นผู้รอบรู้เรื่องวิญญาณและที่สําคัญเลยนะวิญญาณไม่เคยหลุดออกจากร่างล่องลอยไปไหนเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นป่านนี้คุณฉลองเจยยคมบอกว่าคงไม่ได้มานั่งเขียนหนังสือให้ท่านทั้งหลายได้อ่านกันหรอก แต่มีเรื่องจะนำมาเพื่อประกอบการตัดสินใจค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ครองเพศบรรพชิตอยู่ตอนนั้นอุปสมบทอยู่ที่วัดสมนัสวิหารซึ่งเป็นที่ทราบกันว่าวัดนี้สมัยก่อนผีดุมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็เถอะอย่าได้ไว้วางใจผีนะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับสมเนรรูปหนึ่งเป็นรุ่นน้องของคุณฉลองเจยาคมที่วัดสมนัตวิหารเป็นสำนักเรียนภาษาบาลีด้วยสมเนรรูปนี้เรียกกันว่าสมเนรสม ชื่อจริงๆไม่ทราบเพราะว่าอยู่คนละคณะแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันไม่นานก็ลาสิกขาออกมาซะก่อนสมมเณรสมเป็นคนขยันศึกษาเล่าเรียนกลางค่ำกลางคืนมักจะปลีกตัวจากเพื่อนฝูงไปหาที่สงบอ่านหนังสือภายในวัดแล้วที่วัดสมณนัทนั้นมีเอกลักษณ์อยู่อย่างหนึ่งคือเสาไฟฟ้าที่อยู่ภายในบริเวณวัดส่วนใหญ่ที่ฐานจะมีอัฐิของคนล่วงลับไปแล้วเอาบรรจุไว้ ทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นนโยบายของพระเถระในวัดรูปหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนต้นคิดแต่ขอชมว่าเป็นความคิดที่ดีมากทีเดียวที่ว่าเป็นความคิดที่ดีก็เพราะว่าเป็นการจัดสร้างอนุสรณ์ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมปกติแล้วที่เก็บอัฐิคนไทยนิยมทําเป็นโกดหรือว่าบัวอย่างสวยงามแต่ก็สร้างไว้สําหรับเป็นอนุสรณ์อย่างเดียวไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับส่วนรวมจะเห็นได้ว่าในวัดต่างจังหวัด บางวัดมีโกดหรือว่าบัวตั้งอยู่กระจัดกระจายภายในบริเวณวัดบางวัดก็ดีหน่อยจัดสรรพื้นที่ตั้งให้เป็นที่เป็นทางแลดูเป็นสัสดส่วนบางรายก็มากราบไหว้กันเพียงไม่กี่ปีก็ถูกทิ้งให้เป็นที่รกร้างบางรายก็สร้างมานานจนลูกหลานตายไปหมดแล้วไม่มีใครเอาใจใส่เรื่องมันมีอยู่ว่า มีวัดในชนบทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และซุดโทมต่อมาทางคณะส่งอำเภอนั้นก็ได้ส่งพระมหาปร,รียนหนุ่มรูปหนึ่งไปพัฒนาวัดพระมหาปร,รียนหนุ่มรูปนั้นเป็นคนหัวสมัยใหม่ไปถึงก็พัฒนาวัดในนั้นใหญ่เลยแล้วก็มีบัวบรรจุอธิตั้งกระจัดกระจายอยู่ทั่ววัดจนไม่สามารถเอาพื้นที่มาทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้จะรื้อออกไปก็เกรงใจว่าจะไปขัดใจชาวบ้านเขาจนในที่สุด ท่านจเจ้าอาวาสหนุ่มรูปนั้นก็ลองใช้วิธีสุ่มตัวอย่างคือสอบถามเจ้าของบัวเป็นรายๆไปว่าบัวไหนยังมีลูกหลานมากราบไหว้มาเอาใจใส่อยู่บ้างถามไปถามไปจนได้ความมาหมดแล้วก็มีบัวใหญ่อยู่อันหนึ่งซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบรรจุอฐิใครไว้ถามคนเท่าคนแก่ก็ไม่มีใครรู้ทางกรรมการวัดและเจ้าอาวาสจึงสรุปเอาว่าคงไม่มีลูกหลานมากราบไหว้แล้วละเพราะว่าเห็นปล่อยให้รคร้างมาเป็น10ปี ท่านจเจ้าอาวาสก็เลยสั่งรื้อทิ้งโดยเอากระดูกที่พบในบัวเก็บไว้ให้อย่างดีหมายจะเอาที่บริเวณนั้นสร้างห้องสมุดประชาชนพอรื้อบัวนั้นได้ไม่ทันไรก็ปรากฏว่ามีคนมาแสดงตัวเป็นลูกหลานของบัวนั้นทันทีมาถึงมาหาบัวก็ไม่เจอโวยวายใหญ่จะเอาเรื่องจเจ้าอาวาสให้ถึงที่สุดโดยฟ้องร้องไปยังคณะสงฆ์จะจับจเจ้าอาวาสศึกซะให้ได้จึงมีการสอบสวนกันขึ้นปรากฏว่าจเจ้าอาวาสไม่มีความผิดพอจะให้ออกจากพื้นที่ หรือว่าจะให้ลาสิกขาได้ทั้งนี้ก็เนื่องจากท่านกระทําการภายใต้การปรึกษาหารือกับกรรมการวัดแล้วซึ่งกรรมการวัดทุกคนยืนยันว่าไม่ได้เห็นลูกหลานของบัวนั้นมาหลายสิบปีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อมีลูกหลานทำไมตอนที่ทางวัดได้จัดคนออกไปเที่ยวสืบหาเจ้าของบัวต่างๆไม่มีใครแสดงตัวออกมาอีกทั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นสิบสิบปีก็ไม่เคยเห็นใครเอาใจใส่กับบัวนั้น แต่พอเขาจะรื้อทิ้งก็แสดงตัวออกมาแล้วก็จะเอาเรื่องเอาราวขึ้นแต่สําหรับที่วัดสมนัตวิหารนั้นไม่มีบัวอย่างที่ว่านี้ใช่ว่าวัดสมนัตวิหารจะไม่มีสถานที่เก็บกระดูกคนตายนะมีเหมือนกันแต่ว่าทางวัดจัดสรรให้อย่างเป็นกิจจลักษณะส่วนหนึ่งให้บรรจุไว้ที่ฝาผนังภายในวิหารคดต,ต่อมาเมื่อวิหารคดเต็ม ไม่ทราบว่าพระเถระรูปไหนเกิดความคิดนี้ขึ้นมาจึงให้ลูกหลานที่ต้องการจะสร้างอนุสร์เก็บอาทีของบรรพบุรุษสร้างเสาไฟฟ้าซึ่งก็จัดทำฐานอย่างสวยงามแบบย่อยอดขึ้นไปเป็นเสาเพื่อติดหลอดไฟให้แสงสว่างภายในบริเวณวัดและบางแห่งก็จะสร้างม้าหินสำหรับนั่งไว้ด้วยเพื่อให้คนได้มานั่งพักซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างอนุสร์ให้เกิดประโยชน์กับทางวัดและผู้คนทั่วไป จากการที่ได้อาศัยเสาไฟฟ้าซึ่งมีอนุสร์เก็บอัฐิบรรพบุรุษของชาวบ้านนี้เองภายในวัดสมณนัตยามข้าคืนก็เลยสว่างสวัยไปด้วยแสงไฟช่วงนั้นเป็นเวลาจนจะสอบปริยัตแผนกบาลีซึ่งถือกันว่าเป็นที่เคี่ยวเอาการถ้าไม่ขยันเรียนอย่าวังเลยว่าจะสอบผ่านไปได้ง่ายช่วงนั้นพระภิกษุสาม,มเณรจึงขยันกันเป็นพิเศษกลางขํากลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเอาหนังสือมาอ่านบ้างก็ออกไปอ่านกุฏามกุฏิ อ่านตามที่ที่มีแสงไฟคืนนั้นสาม,มนเณรสมไปนั่งอ่านหนังสือที่มานั่งข้างวิหารซึ่งเขาไม่ทราบหรอกว่าเสาไฟฟ้าที่ติดกับมานั่งนั้นเป็นที่บรรจุอัฐิของใครสักคนหนึ่งสาม,มนเณรสมก็ไปนั่งอ่านหนังสือตรงนั้นตั้งแต่หัวข้ามอ่านเรื่อยมาจนถึงเที่ยงคืนครั้นพอดึกเข้าปรากฏว่ายุงชักจะชุมมาเริ่มรบกวนแล้วบรรยากาศก็เงียบสงบชวนอ่านหนังสืออยู่หรอกแต่ติดปัญหาว่ายุงมันกวน ส่วนจะตบก็ไม่ไหวเพราะพระภิกษุสาม,มเณรก็ต้องถือศีลข้อปานายอย่างเคร่งครัดจึงน้าแต่นั่งปัดปัดเป่าๆเอาแต่มากๆเข้าก็ชักไม่ไหวถ้าเป็นช่วงยังไม่ดึกนักก็สามารถไปหายาก,กันยุงมาจุดไล่ได้ทว่าตอนนั้นมันดึกมากแล้วไม่รู้ว่าจะไปหาที่ห้องใครได้ปลุกเด็กให้ไปซื้อก็คงจะไม่มีใครไปแต่ถึงมีคนไปก็คงจะไม่มีร้านไหนเขาเปิดขายอยู่ในขณะนั่งอ่านหนังสืออยู่เพลิน พอหันไปมองข้างๆก็ปรากฏว่ามีคนแก่คนหนึ่งมาอยู่ริมมานั่งอีกด้านครั้งแรกที่เห็นสัมมาเนนสมก็ทำให้รู้สึกตกใจเล็กน้อยแต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าปกติในวัดนั้นบางทีก็มีคนแก่ไรที่พึ่งมานอนอยู่ตามมานั่งต่างๆภายในบริเวณวัดเป็นภาพที่ชินตาของพระภิกษุสัมมาเนนซะแล้วแต่ว่าครั้งนั้นพอได้เห็นสัมมาเนนสมก็เลยถามไปว่าอา้าวโยมมาตั้งแต่เมื่อไหร่มาเมื่อครู่นี้เองครับ มาทำไมล่ะผมจะอ่านหนังสือโยมไปนั่งที่อื่นสิลุงคนนั้นก็ทำหน้างงและตอบว่าก็สามเณรเป็นคนเรียกผมมาไม่ใช่เหรอครับคราวนี้สมัมเณรสมเป็นฝ่ายงงเพราะจำได้ว่าตัวเองไม่ได้เรียกใครมาก็เลยพูดไปว่าเปล่านี่ครับผมไม่ได้เรียกโยมมาผมจะเรียกมาทำไมล่ะก็เห็นจุดทูปหน้าประหผมผมก็หนึกว่าเนนเรียกผมมาคำตอบของลุงคนนั้น ทำให้สัมมาเนนงงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็บอกกับแกไปว่าอ๋อผมจุดทูบไล่ยุงน่ะเอ๊ะแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรียกโยมด้วยล่ะอ้าวก็ผมนึกว่าสัมมาเนนจุดทูบเรียกผมถ้าสัมมาเนนไม่ทังใจเรียกก็ไม่เป็นไรงั้นผมลาล่ะครับพอพูดจบลุงคนนั้นก็หายแวบไปกับตาถึงตอนนี้แหละค่ะสัม,มนเนนบุญสมถึงได้รู้ตัวว่าถูกผีหลอกเขาให้แล้ว รีบคว้าหนังสือแล้วจ้ำอ้าวอ้าวกลับกุฏิทันทีรุ่งขึ้นก็เลยนำเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนๆสาม,มเณรฟังแล้วก็ชวนกันมาดูที่มานั่งตัวนั้นปรากฏว่ากา้านทูบที่เน้นจุดไว้เมื่อคืนมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ปักอยู่ตรงป้ายชื่อคนตายที่บรรจุอัฐิภายในนั้นพอดีเหมือนกับว่าจุดทูปบูชาป้ายเขาป้ายนั้นบอกชื่อวันเดือนปีเกิดและวันตายของเขาไว้เสร็จสับพวกสาม,มเณรก็เลยลองเอาวันเดือนปีเกิดกับวันตาย มาบวกลบคูณหารกันคำนวณได้ว่าคนคนนี้คงจะมีอายุเท่ากันกับคนที่สัม,มเนนสมได้เห็นเมื่อคือนนั่นเองพวกเขาก็เลยมั่นใจว่าตาแก่ที่สัม,มเนินสมเห็นเมื่อคือนก็คือวิญญาณของเขาคนนั้นเรื่องนี้ก็เลยสร้างความงุนงงให้กับพวกเราพอสมควรโดยเฉพาะผมผู้ซึ่งชอบสแสวงหาความรู้ซอกแซกไม่เลือกศาสตร์จึงได้บันทึกไว้ในสมุดบันทึกเก็บเรื่องราวอนณาพิศวงไว้อีกเรื่องหนึ่งทูบจุดเรียกคนตาย ขอออกตัวซะก่อนเลยว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผมได้ประสบพบเจอมาด้วยตัวเองหากแต่เป็นเรื่องที่เล่าลือกันอย่างกว้างขวางในวัดสมนัตวิหารผมทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่อยู่วัดสมนัตไปใหม่เพราะตัวผู้ประสบเหตุซึ่งตอนนั้นยังคงครองเพศบรรพชิตอยู่ได้เล่าให้ผมและก็เพื่อนๆฟังด้วยตัวเองว่าท่านผู้นี้เป็นพระภิกษุผู้คงแก่เรียนท่านนึงท่านเป็นมหาปร,ริยนที่มีความแตกฉานในหลักพุทธ,ธาศาสตร์ แต่ว่าต่อมาท่านได้ลาสิกขาออกไปครองเพศคาราวาสหลังจากท่านลาสิกขาออกไปผมกับท่านก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันบ่อยนักแต่หลังจากที่ผมเริ่มมาเขียนหนังสือก็ได้มีโอกาสพบกับท่านครั้งหนึ่งในงานทําบุญวันเกิดของพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งของวัดสมณัตการหวนกลับมาพบกันในครั้งนั้นทําให้เราต่างทราบความเป็นไปเป็นมาของกันและกันผมจึงได้ทราบตอนนั้นเองว่าบัดนี้ท่านได้รับราชการครูอยู่ที่ต่างจังหวัด เมื่อได้พบกันครั้งนั้นผมซึ่งยังสนใจที่ท่านผู้นี้ได้เคยประสบมาและเป็นเรื่องที่เล่าขานต่อมาไม่รู้จบผมจึงเรียนขอให้ท่านเล่าเรื่องนั้นให้ฟังอีกครั้งอย่างละเอียดและเรียนด้วยว่าผมต้องการจะเอาเรื่องนั้นมาเขียนเล่าต่อในหนังสือชุดที่ผมกำลังเขียนอยู่ท่านผู้นั้นซึ่งผมเรียกติดปากว่าพี่มหา ก็ยินดีเล่าเรื่องราวต่างๆที่ตัวท่านได้ประสบมาให้ผมฟังอย่างละเอียดเพื่อง่ายต่อการถ่ายทอดผมจึงได้เรียบเรียงคำบอกเล่าของท่านสมัยโดยอาศัยคำบอกเล่าของท่านเป็นหลักเรื่องเล่าที่น่าสนใจท่านผู้นี้ที่ผมกำลังจะนำเสนอแต่ขอทำความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนอีกสักนิดนึงว่าคำว่าผมในเรื่องนั้นหมายถึงตัวท่านผู้เล่าซึ่งไม่ประสงค์จะให้เอ่ยชื่อท่านฉะนั้นขอให้เข้าใจว่าคำว่าผมในเรื่องต่อไปนี้ ม่ได้หมายถึงผมผู้เขียนหากแต่เป็นผมผู้เล่าเรื่องมีดังต่อไปนี้เมื่อปีพุทธศักราช2522ผมยังบวชเป็นสัมมาเนยนยู่และเป็นปีที่ผมเดินทางขึ้นมาศึกษาต่อที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพคือวัดสมนัสวิหารท่านพระครูอาจารย์ของผมที่ต่างจังหวัดได้นำผมมาฝากไว้กับพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งในวัดนั้นซึ่งเป็นเพื่อนของท่านพระเถระรูปนี้ก็รับผมเป็นศิษย์ อาจารย์ใหม่ของผมมีสมณศักดิ์เป็นท่านเจ้าคุณและมีตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาสหรือที่เรียกกันเป็นทางการว่าผู้ช่วยเจ้าอารามหลวงพระวัตินั้นมีฐานะเป็นพระอารามหลวงที่วัดสมณนทวิหารมีรูปแบบการก่อสร้างตามแบบสมัยนิยมในรัชกาลที่สี เพราะว่าวัดนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ทรงโปรดให้สร้างและสถาปนาโดยมีการแบ่งเขตสังฆาวาสคือที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสัม,มเนเนกับเขตพุทธาวาสคือที่ก่อสร้างศาสนสถานมีพระอุโบสถพระวิหารเจดีเป็นต้นเพื่อไว้สำหรับประกอบสังฆกรรมออกต่างหากจากกันโดยมีกำแพงกั้นเป็นสัดส่วน เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลางประกอบไปด้วยพระวิหารหลวงพระเจดีและวิหารคดที่ล้อมรอบองค์เจดีหรือที่นิยมเรียกกันว่าวิหารระเบียงและด้านหลังก็เป็นที่ตั้งพระอุโบสถข้างพระอุโบสถตอนหลังทางวัดได้สร้างโรงเรียนพระประยะิยัติธรรมขึ้นและมีศาลาอเนกประสงค์ขนาบข้างส่วนเขตสังฆาวาสก็ให้ขนาบข้างเขตพุทธาวาสคือแบ่งออกเป็นสองส่วนขนาบซ้ายขวา อาจารย์ของผมนอกจากจะเป็นรองเจ้าอารามหลวงแล้วก็ยังเป็นเจ้าคณะและยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลพระวิหารอีกด้วยพระวิหารประกอบไปด้วยพระวิหารหลวงซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างแบบเดียวกันกับพระอุโบสถส่วนพระอุโบสถไว้สําหรับให้พระภิกษุประกอบกิจของสงฆ์โดยเฉพาะหรือที่เรียกกันว่าสังฆกรรมมีการลงอุโบสถเพื่อสอบทานพระปาติโมกเดือนละสองครั้งคือวันขึ้น15บห้าค่ำและแรม15บห้าค่ำ แต่บางครั้งก็ส่ค่ำประกอบพิธีบวชกุลบุตรเป็นต้นด้านหลังพระวิหารเป็นที่ตั้งพระเจดีและรอบองค์เจดีถูกแวดล้อมไปด้วยวิหารคตรอบองค์เจดีด้านหน้าวิหารระเบียงเป็นลานพื้นซีเมนกว้างไว้สำหรับให้พระภิกษุสาม,มเณรอุบาสกอุบาสิกาได้วเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พระวิหารโคตมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ระยงรายโดยพระพุทธรูปเหล่านั้นสร้างขึ้นด้วยศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาคือมีผู้สร้างถวายเป็นองค์ๆไปที่ชาวบ้านสร้างถวายนอกจากจะเป็นการทำบุญธรรมดาแล้วที่ฐานพระพุทธรูปก็ใช้เป็นที่บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษตนเองไปด้วยเมื่อพระพุทธรูปรอบวิหารระเบียงเต็มทางวัดก็อนุญาตให้สร้างพระพุทธรูปขนาดเล็กลงมาแซมระหว่างพระพุทธรูประเบียงได้ แต่นานๆเข้าพระพุทธรูปขนาดเล็กก็เต็มไม่มีที่แซมทางวัดจึงอนุญาตให้เจาะกำแพงวิหารด้านหลังพระพุทธรูปสำหรับบรรจุอัฐิก็มีคนมาจองกันเต็มอีกตามเคยซึ่งส่วนใหญ่จะจองเป็นตระกูลตระกูลไปคืออัฐิบรรพบุรุษใครบรรจุไว้ตรงไหนเมื่อมีคนในตระกูลนั้นเสียชีวิตอีกก็นำมาบรรจุไว้ในที่เดียวกันหรือใกล้ๆที่กำแพง บรรจุอัฐิเสร็จแล้วก็ทำป้ายจารึกชื่อปิดหมายไว้บางรายก็ติดรูปที่ป้ายและที่ฐานพระพุทธรูปด้วยในวิหารนั้นจึงบรรจุอฐิผู้ตายไว้ไม่น้อยกว่าหมื่นรายเพราะว่าวัดสร้างมาร้อยกว่าปีแล้วบรรจุอัฐิไว้เมื่อถึงวันตายครบปีหรือว่าหลายๆปีลูกหลานก็จะมาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทีหนึ่งบางรายก็ถวายสังฆทานบางรายก็ทอดผ้าบางสุกุลบางรายก็ทำบุญเลี้ยงพระ โดยเฉพาะทำบุญเลี้ยงพระมีบ่อยที่สุดปกติถ้าไม่มีธุระนอกวัดท่านอาจารย์ก็จะนั่งเฝ้าวิหารด้วยตัวเองทุกวันเพื่อสะดวกแก่ญาติโยมที่มาสักการะบูชาอาัฐิบรรพบุรุษของตนซึ่งก็มีอยู่บ่อยๆอ,อีกทั้งจะได้เป็นหูเป็นตาดูแลข้าวของของวัดที่อยู่ในวิหารแต่ถ้าวันไหนท่านมีธุระข้างนอกก็จะให้พระภิกษุหรือสัมมเณน,นไปดูแลแทนท่านจะเลือกเอาเฉพาะผู้ที่ไว้วางใจส่วนใหญ่จึงให้สิทธิ์ที่ใกล้ชิดไปเฝ้าแทน แต่สำหรับการทำความสะอาดภายในบริเวณวิหารนั้นพระภิกษุสาม,มนเณรในวัดก็ผลัดเปลี่ยนกันทำก่อนวันพระหนึ่งวันครั้งหนึ่งท่านอาจารย์มีกิจนิมนต์นอกวัดและทราบว่าไปต่างจังหวัดด้วยแต่ท่านออกไปเช้าตรู่บอกให้ผมเป็นผู้เฝ้าวิหารผมก็ปฏิบัติตามไปนั่งเฝ้าวิหารอยู่ทั้งวันบริเวณวิหารคดกว้างขวางมากแลดูระเกะระกะไปด้วยพระพุทธรูปบรรจุอัฐิ และข้างๆผนังก็พราวตาไปด้วยป้ายชื่อและรูปของผู้ตายเวลาอยู่คนเดียวก็ทำให้ผมรู้สึกกลัวๆแต่ด้วยเป็นคำสั่งของท่านอาจารย์ก็จำข่มใจทนเฝ้าอยู่ทั้งวันวันนั้นฝนตกหนักตั้งแต่บ่ายจนพลบค่ำค่ำมืดแล้วท่านอาจารย์ก็ยังไม่กลับมาผมคิดเอาเองว่าท่านคงจะติดฝนอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งหรืออาจกำลังอยู่บนรถเพราะว่าปกติถ้าฝนตกรถติดขนาดเป็นที่รู้ๆกันอยู่ ขณะฝนตกยิ่งทำให้ภายในวิหารวังเวงขึ้นโชคดีที่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างผมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เป็นการฆ่าเวลาขณะที่รออาจารย์ด้วยใจจดจอ่อพอพลบค่ำก็เห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ10ขวบเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ข้างๆที่นั่งประจำของอาจารย์ซึ่งร,บรอบๆก็ระเกะระกะไปด้วยกองหนังสือและข้าวของเครื่องใช้ของอาจารย์ท่านอาจารย์สั่งเสมอว่าห้ามให้เด็ก เข้ามาเล่นในวิหารเพราะเกรงว่าจะเล่นข้าวของของท่านและของวัดเสียหายพอผมเห็นมีเด็กเข้ามาวิ่งเล่นอยู่ใกล้กๆก็ให้ออกไปวิ่งเล่นที่อื่นเด็กคนนั้นก็จากไปอย่างว่าง่ายแต่สักพักนึงก็กลับมาอีกผมก็ไปบอกว่าให้ไปเล่นที่อื่นอีกแต่คราวนี้ดูท่าทางไม่อยากไปก็หนูอยู่ที่นี่จะให้หนูไปเล่นที่ไหนล่ะเธอตอบหน้าตาเศร้าเมื่อผมไล่ไปเอา้าก็กลับบ้านเราสิที่นี่เป็นวัด เด็กผู้หญิงอยู่ไม่ได้หรอกแต่หนูอยู่ที่นี่อยู่ไม่ได้หรอกออกไปเถอะที่นี่ผีดุนะผมยกเรื่องผีมาอ้างเพราะคิดได้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่จะกลัวผีหนูไม่กลัวหรอกผีหนูรอแม่อยู่ที่นี่แล้วแม่หนูจะมาเมื่อไหร่ล่ะพรุ่งนี้ผมไม่เคยเห็นหน้าเด็กคนนี้มาก่อนเลยแต่กระนั้นก็มีคิดเฉลียวใจสักนิดเพราะคิดว่าแกคงจะเป็นลูกคนข้างวัดหรือไม่ก็เป็นเด็กที่ตามพ่อแม่มาเที่ยววัด งั้นก็ไปเล่นที่อื่นเถอะไปอย่ามาเล่นแถวนี้เดี๋ยวโดนข้าวของเสียหายอาจารย์กลับมาจะว่าพี่เนนได้ผมพูดกับแกดีๆแกก็จากไปโดยดีสักพักหนึ่งอาจารย์ก็กลับมามาถึงแกก็บอกผมว่าเนนจัดที่ด้วยพรุ่งนี้มีคนมาทําบุญเลี้ยงพระท่านอาจารย์หมายถึงที่สําหรับพระนั่งฉันพัตหารซึ่งเวลามีคนมาเลี้ยงผมและเพื่อนเนนก็มักจะเป็นผู้จัดที่จัดทางไว้ก่อนโดยเลือกเอาตรงที่หน้าที่บรรจุอธิของญาติผู้มาเลี้ยง ตรงไหนครับผมถามท่านอาจารย์ชี้ให้ดูแล้วก็เดินไปนั่งพักที่ประจำผมไปขนเครื่องใช้พวกหมอนอิงพรมอาสนะโต๊ะหมู่แจกันเชิงเทียนกระถางทูบอะไรทํานองนี้มากองไว้เตรียมจะจัดที่แต่ยังไม่ได้ลงมือจัดก็มีเพื่อนสัมมเณน,นเข้ามาสองรูปเห็นอาจารย์เข้าก็ใช้ไปช่วยให้ผมจัดที่ เมื่อสัมมาเนนจัดที่จัดทางสําหรับพระนั่งส่วนผมก็จัดเรื่องโต๊ะหมู่ซึ่งจะต้องตั้งตรงกับที่บรรจุอัฐิจัดโต๊ะยังไม่ทันเสร็จผมก็เหลือบไปเห็นรูปถ่ายที่ใต้ฐานพระพุทธรูปที่บรรจุอัฐิอาจารย์บอกว่าจะมีคนมาทําบุญให้พรุ่งนี้รูปนั้นถูกฝุ่นจับมองจนมองหน้าคนในรูปไม่ชัดผมจึงเอาผ้าไปเช็ดให้พอเห็นรูปนั้นชัดผมก็ถึงกับตาเหลือบตัวสั่นขึ้นมาทันที เพราะรูปนั้นเหมือนกับเด็กผู้หญิงคนที่ผมไล่ออกไปเปียบเลยผมบอกให้เพื่อนจัดที่แทนแล้วเดินไปหาอาจารย์เรียนถามท่านว่าอัฐิที่เขาจะมาทําบุญให้พรุ่งนี้ชื่ออะไรหรือครับอาจารย์ตอบว่าชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วเป็นเด็กผู้หญิงแม่เขามาทําบุญให้ทุกปีแหละเด็กผู้หญิงผมทวนคําอย่างลืมตัวอืมมีอะไรด้วยอาจารย์พยักหน้ายืนยันเออเปล่าเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับผมกลับกุฏิก่อนนะครับ ผมบอกอาจารย์และล่ำละลักแล้วรีบกลับไปยังกุฏิซึ่งอยู่นอกวิหารพอมาถึงกุฏิก็ปิดประตูลงกรอนนอนคิดทบทวนถึงเรื่องที่เพิ่งได้พบมาและเมื่อนำมาประกอบเข้ากับคำบอกเล่าของอาจารย์ก็เห็นว่ามันสอดคล้องกันเด็กผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแกอยู่ที่นี่และมารอแม่แม่จะมาในวันพรุ่งนี้ท่านอาจารย์บอกว่าแม่ของเด็กหญิงคนนั้นมาทำบุญให้ทุกปีและพรุ่งนี้ก็จะมาทำบุญให้อีก ผมพยายามคิดว่าเป็นภาพหลอนแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เพราะว่าความจริงที่ตัวเองเพิ่งได้พบมาผมเก็บเรื่องนี้ไว้เงียบเพราะกลัวใครรู้เข้าจะไม่กล้าไปเฝ้าใจดีแทนอาจารย์และถ้าเป็นแบบนั้นผมก็ต้องรับหน้าที่ด้วยความจำใจคนเดียวและจนกระทั่งผมอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วจึงได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ผู้อื่นฟังเล่าต่อๆกันมาตราบจนปัจจุบัน เอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้หมดเวลาของพระเจอผีแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็การคอมเมนต์รวมถึงการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพระเจอผีเป็นกำลังใจให้กับบีแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยกลับมารับฟังเรื่องราวน่ากลัวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ